มีข้อมูลที่แสดงเห็นอย่างชัดเจนเลยครับว่าในเด็กที่มีการฝึกดนตรีนะครับอย่างเช่นเรื่องของเปียโนเองเนี่ยนะครับจะมีการที่สมองที่ทำหน้าที่เรื่องของการวางแผนการเคลื่อนไหวเนี่ยมีขนาดใหญ่นะครับมากกว่าคนทั่วไปนะครับนั่นแสดงว่าเรื่องสมองส่วนนี้เนี่ยมีการทำงานมากขึ้นก็จะมีการปรับตัวให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับรวมถึงมีการเชื่อมโยงไปยังสมองส่วนที่ทำหน้าที่เรื่องของการรับความรู้สึกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้ยินเสียงนะครับให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับการที่เด็กคนหนึ่งได้มีโอกาสในการที่จะฝึกดนตรีนะครับก็จะเป็นกระบวนการหนึ่งที่ทำให้สมองเนี่ยมีการกระตุ้นนะครับอย่างเหมาะสมนะครับและสมดุลกันทั้งซีกซ้ายและซีกขวาและยังเป็นการช่วยในการเชื่อมโยงระบบต่างๆของสมองซึ่งปกติแล้วมันอาจจะทำหน้าที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการได้ยินหรือเรื่องของการเคลื่อนไหวเนี่ยให้มาทำงานร่วมกันนะครับส่งผลให้การทำงานของสมองในภาพรวมเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจากคำถามที่ว่าถ้าเกิดเด็กๆเองเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนรู้เครื่องดนตรีหลายๆชนิดนะครับและเขามีความสนใจเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งนะครับเป็นอย่างมากยกตัวอย่างเช่นเรื่องของเปียโนคุณพ่อคุณแม่จะมีส่วนนะครับอย่างไรในการที่จะช่วยพัฒนาต่อยอดในส่วนนี้นะครับก็ผมให้เป็นลักษณะของตัวคีย์เวิร์ดอยู่2คำนะครับคำแรกนะครับคือคำว่าสม่ำเสมอครับอย่างที่ผมได้เรียนมาทั้งหมดเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสมองนะครับในเด็กที่มีการฝึกดนตรีตั้งแต่ช่วงอายุน้อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวงจรประสาทการรับเสียงนะครับหรือการเคลื่อนไหวมันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าเขาฝึกประมาณเดือนละครั้งนะครับหรือหลายสัปดาห์หนึ่งครั้งเพราะการเปลี่ยนแปลงสมองได้เนี่ยมันต้องอาศัยนะครับการฝึกอย่างต่อเนื่องและก็สม่ำเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขามีความสนใจในเครื่องดนตรีชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยครับสิ่งสำคัญที่สุดคือการให้เขาได้มีโอกาสเล่นเครื่องดนตรีนั้นอย่างต่อเนื่องและก็สม่ำเสมอเพื่อทำให้เขามีความพัฒนานะครับในทักษะตรงนั้นเนี่ยให้เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มันยังคงอยู่ต่อไปและส่งผลในการปรับโครงสร้างของสมองนะครับให้มันมีความตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นตรงนี้คือเรื่องของดนตรีเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นด้วยส่วนคีย์เวิร์ดอันที่2นะครับคือความท้าทายครับมนุษย์เราอยู่ด้วยความท้าทายนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเรียนรู้เรื่องของตัวโน้ตตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้วไม่มีการเพิ่มบทเรียนให้มันยากขึ้นสักพักมันจะเริ่มเบื่อครับเพราะฉะนั้นความท้าทายก็คือการที่เมื่อเด็กทำโจทย์นะครับในสิ่งที่เขาทำได้แล้วเนี่ยก็ต้องมีการปรับรูปแบบให้นะครับโจทย์มันยากขึ้นมีการใช้อุปกรณ์มีการใช้มือมากขึ้นนะครับเด็กจะมองว่าตรงนี้มันคือความท้าทายและพยายามจะก้าวไปให้ถึงนะครับเดียวกันเองครับตัวโน้ตที่มากขึ้นนะครับหรือจังหวะต่างๆที่มากขึ้นก็จะส่งผลย้อนกลับมาในการพัฒนาสมองนั่นคือว่านะครับเมื่อตัวโจทย์ของเขายากขึ้นเขาต้องใช้มือในการเคลื่อนไหวมากขึ้นมันก็ทำให้วงจรประสาทที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันนะครับเรื่องของการรับรู้เสียงก็จะต้องมีการปรับตัวด้วยเพราะว่าเมื่อทำเสียงดนตรีที่มีความหลากหลายมากขึ้นความถี่ของเสียงก็จะมากกว่าเดิมเด็กก็ต้องมีการรับรู้สมองเขาก็ต้องมีการปรับโครงสร้างในส่วนของการรับรู้เสียงหรือสมองที่ทำหน้าที่เรื่องของการแปลโค้ดตัวโน้ตก็จะต้องแปลโค้ดที่มากขึ้นกว่าเดิมละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความท้าทายก็ต้องมีการปรับบทเรียนให้เหมาะสมนะครับกับเด็กถ้าเขาทำได้แล้วก็ต้องมีการขยับขึ้นทีละขั้นทีละขั้นเพื่อเขาเห็นความท้าทายที่จะก้าวไปถึงแต่ละจุดนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยต้องดำเนินการไปโดยลักษณะที่เขามีความชื่นชอบด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดเราชอบอะไรเนี่ยเราจะสามารถทำกิจกรรมได้ดีแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการบังคับหรือมีความเครียดเข้ามาเนี่ยนะครับจริงอยู่ว่าความเครียดเล็กน้อยนะครับคือความท้าทายเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่ความเครียดแบบต่อเนื่องเช่นการถูกบังคับให้ทำนะครับอันนี้ไม่ดีกับสมองแน่ๆเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความท้าทายขอให้อิงอยู่กับว่าเป็นสิ่งที่เด็กเขาชอบและเขาอยากจะทำด้วยตัวเองและไม่ได้เกิดจากการบังคับก็จะทำให้กระบวนการตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นได้ดีและมีประสิทธิภาพครับ